นทำไรอ่ะก็เอาขนมกลับบ้านไงเขาไม่ได้บอกไม่ให้เอากลับบ้านสักหน่อยคุณลุงเป็นอะไรหรือเปล่าคะลุงแค่หน้าเบิดตั้งแต่เช้าไม่ได้กินอะไรเลยงั้นคุณลุงเข้าไปกินอะไรข้างในก่อนไหมคะเธอออกไปข้างนอกแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นของฉันไหนดูซิคิดจะมาสัมภาษณ์งานแข่งกับฉันเกรดเธอมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวอะไรของเธอฝนเอาของฉันขึ้นมาทำไมมีสิทธิ์แย่งของฉันไปแบบนี้ว้ายเกรดแค่นี้เองเหรอนี่มันต้องแบบฉันเกรดสูงมาตลอดไม่เคยต่ำกว่า3เกรดแบบเธอสู้ฉันไม่ได้หรอกอยากได้ก็มาเอาไปสิเอามานี่เฮ้ยเอามานี่นะเฮ้ยเอามาเลยอุ๊ยขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจขาดเลยอ่ะอ่ะฉันคืนให้จะตบฉันเหรอตบสิตบเลยฉันทำกับเธอถึงขนาดนี้เธอคงโมโหมากสินะตบสิเธอก็ยังไม่กล้าขี้ขาดเหมือนเดิมเลยนะบีมจะไม่กล้าสมัยนี้เขาไม่ยอมให้ใครมาลังแกกันง่ายๆหรอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาสัมภาษณ์งานตำแหน่งเลขากันใช่ไหมครับใช่ค่ะครับงั้นเชิญไปที่ห้องรับรองได้เลยนะครับมีอาหารว่างรออยู่ค่ะเดี๋ยวเชิญพวกคุณทั้งสองนั่งรอที่ห้องรับรองนี้ได้เลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่วนขนมบนโต๊ะนี่ก็สามารถทานได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามีแค่พวกคุณทั้งสองคนที่ผ่านเข้ารอบมาเท่านั้นขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นตามสบายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาเรียกค่ะฝนทำไรอ่ะก็เอาขนมกลับบ้านไงถามได้ทำไมเธอทำแบบนี้ทำไมจะทำไม่ได้เขาไม่ได้บอกไม่ให้เอากลับบ้านสักหน่อยเธอนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะนี่อย่ามาปากดีให้มากนักนะอย่าคิดว่าฉันไม่กล้าเมื่อกี้มีคนมาหรอกไม่งั้นนะเธอได้ไปนอนกองกับพื้นแน่ก็มาสิตอนนี้ก็ไม่มีคนแล้วไงใครบอกว่าไม่มีนั่นไงมีตาลุงคนนั้นอยู่คุณลุง
คุณลุงเป็นอะไรหรือเปล่าคะลุงไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกหนูลุงแค่หน้ามืดตั้งแต่เช้าไม่ได้กินอะไรเลยงั้นคุณลุงเข้าไปกินอะไรข้างในก่อนไหมคะข้างในมีของกินเต็มเลยเข้าได้นะหนูเขาจะไม่ว่าเหรอลุงเป็นคนนอกนะไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าเขาว่าเดี๋ยวหนูรับผิดชอบเองมาค่ะค่อยๆเดินนะคะลุงขอบใจมากนะหนูค่ะมาค่ะนี่มันอะไรกันอะบีมแกจะพาตาลุงนี่เข้ามาทำไมก็ลุงเขาจะเป็นลมเขายังไม่ได้กินอะไรฉันก็เลยพาลุงเขาเข้ามาข้างในเป็นลมก็ปล่อยเขาไปสิจะไปยุ่งทำไมเขาเป็นญาติแกหรือไงแกถึงเข้าไปช่วยฝนทำไมพูดแบบนี้เห็นคนเป็นลมก็ต้องรีบไปช่วยสิแหมถ้ามาเป็นจิตใจดีความดีของแกมันไม่มีใครเห็นหรอกนะจะบอกให้คุณลุงคะคุณลุงกินขนมปังรองท้องก่อนนะคะเดี๋ยวหนูสัมภาษณ์งานเสร็จหนูจะพาคุณลุงออกไปกินข้าวข้างนอกส่วนของฉันนะฝนไม่ใช่เธอออกไปข้างนอกแล้วขนมปังชิ้นนี้ไม่มีเจ้าของเพราะฉะนั้นมันเป็นของฉันยุบไม่เป็นไรหรอกหนูหนูกินแค่น้ำเปล่าก็ได้งั้นคุณลุงเอาเงินนี้ไปกินข้าวก่อนนะคะที่หน้าบริษัทมีร้านข้าวอยู่ขอบใจมากนะหนูไม่เป็นไรค่ะทางเราพร้อมแล้วเชิญคุณทั้งสองคนขึ้นไปสัมภาษณ์ด้านบนได้เลยนะครับค่ะคุณกันพศหนูไปก่อนนะคะลุงสวัสดีค่ะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวท่านประธานจะเข้ามาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองนานแค่ไหนฝนก็รอได้ค่ะนั่นไงครับท่านมาพอดีเลยฉันเองอยากได้ก็มาเอาไปสิเอามานี่เฮ้ยเอามานี่นะปล่อยออกมาเลยอุ๊ยขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจขาดเลยอ่ะฉันคืนให้สมัยนี้เขาไม่ยอมให้ใครมารังแกกันง่ายๆหรอกเนี่ยเหรอคนที่จะมาสมัครเป็นเลขาของฉันหิงก็ลาขาก็แรงสองคนนี้ไม่ต่างกันเลยแล้วฉันจะเลือกใครดีล่ะเนี่ยผมว่าท่านอาจจะต้องลองพิสูจน์ดูครับว่าใครที่เหมาะสมกับตำแหน่งเลขามากที่สุดถ้างั้นคุณกันโพสให้เขาไปทานของว่างที่เขารับรองก่อนแล้วกันได้ครับท่านใช่ครับคุณลุงคนนี้ที่คุณพูดถึงคือท่านประธานบริษัทที่จะมาเลือกพวกคุณในการสัมภาษณ์งานครั้งนี้ครับหนูขอโทษนะคะที่หนูพูดจาไม่ดีใส่อะค่ะคุณไม่ต้องมาขอโทษผมหรอกเพราะผมได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้แล้วนั่นก็คือหนูคนนี้ส่วนเธอนอกจากบริษัทฉันไปได้แล้ว
แต่ว่าเชิญโอ๊ยโอ๊ยหงุดหงิดชะมัดเลยไปเนี่ยงานก็ไม่ได้เสียเวลาเฮ้ยยินดีด้วยนะหนูขอบคุณอีกครั้งนะคะท่านประธานแค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอ